ขุดขึ้นมากระยี่อีกครั้งกับ6คนที่เคยสนับสนุนและแก้ตัวให้กับ GT200 ขยี้แม่งทุกชาติไปซักผ้าขาวสะอาดเพราะขยี้เก่งมากไหนๆก็จะขุด GT200 ขึ้นมาหาแดกเราก็จะขุดวาทกรรมของพวกนี้ให้มาได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งคนแรกไปเลยประยุทธ์จันทร์โอชามาดูวาทกรรมของเขาที่พูดในช่วงนั้นว่ามันก็ใช้ได้ในระยะหนึ่งแต่พอเขาพิสูจน์ว่าใช้ไม่ได้ก็ไม่ใช่คือมันใช้ไม่ได้ในทุกระยะเลยไอ้คนพิสูจน์เนี่ยไม่รู้ว่ามันมั่วแบบไหนนะเออแต่เธออย่าลืมให้นึกถึงคนที่เขาตายเพราะถูกระเบิดเสียบ้างนึกถึงครอบครัวเขาบ้างแล้วไงอ่ะฮะให้นึกถึงคนที่เสียชีวิตกับครอบครัวคนที่เสียชีวิตแล้วต้องยอมรับ GT200 งั้นเหรอคือประชาชนกินข้าวไม่ได้แดกยาเหมือนมึงค่ะอ่ะไปคนที่2หมอพรทิพย์โรจนสุนันท์มาดูคำพูดของเขาในการยืนยัน GT200 ช่วงนั้นแบบอ่านแล้วแบบต้องอึ้งแดดทะลุดาวอังคารทะลุดาวพลูโตเลยล่ะนะสามารถหาวัตถุระเบิดได้อย่างดีเยี่ยมเป็นอันดับต้นๆของโลกโดยใช้หลักการค้นหาสนามแม่เหล็กซึ่งสามารถตรวจสอบจัดการวัตถุระเบิดได้ทั้งในอากาศบนดินใต้ดินหรือกระทั่งในน้ำได้โหโอ้จับพระเจ้าจอดมันยอดมากแต่ตอนนี้ก็อมสักเงียบไปเลยนะเนี่ยคำพูดแบบนี้เงียบไป3ชาติเลยนะแต่ว่าเจ๊เขาเนี่ยหน้าเขาถึกทนนานมากเลยอ่ะสุดยอดไปต่อคนที่2เลยจ้ะอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมาดูฟังเขานะได้ยินเขาพูดมาก็เชื่อนะเรื่องนี้เท่าที่ผมได้พูดคุยกับคนที่เกี่ยวข้องก็คือว่ามีจุดอ่อนตรงที่ว่ายังต้องอาศัยเรื่องของกระแสไฟฟ้าในตัวคนที่ใช้เพราะฉะนั้นบางทีสภาพของตัวบุคคลที่ไปตรวจถ้าอาจจะพักผ่อนน้อยไปก็ไม่มีความพร้อมก็จะทำให้เครื่องนี้ขาดประสิทธิภาพเออมึงก็เชื่อมันเนาะไอ้คนพูดนี่ก็แบบมั่วและนี่ก็ไปเชื่อเขาก็เลยต้องไปสนับสนุน GT200 เพราะไปเชื่อคำพูดแค่นี้เด็กอนุบาลมันยังรู้เลยนะว่าเป็นอะไรที่มั่วมากนะอือหือกลับไปเรียนมาใหม่นะอ่ะไปดูคนต่อไปนะพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาผมยอมรับว่าเราอาจจะไม่มีข้อมูลโอ้โคตรไม่มีเลยข้อมูลไม่มีการทดสอบในทางวิทยาศาสตร์อ้าวแล้วก็มาทดสอบเองงั้นแต่จากประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติที่ใช้เครื่องมือตรวจสอบแล้วได้ผล300กว่าครั้ง300กว่าครั้งได้ผลมันได้ผลตรงไหนใครพิสูจน์โอ้โหแบบ PR มากเลยอ่ะขอบอกนะผมจึงต้องอนุมัติไปตามความต้องการที่เสนอมาโอ้โหคือเขาบอกว่ามันได้ผล300ครั้งก็ไปเชื่อเขาอีกนะก็คือพูดง่ายว่าไม่มีการพิสูจน์หาเหวอะไรเลยทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งไม่มีข้อมูลนี้ต่างหากก็ไปเซ็นให้เขาไปเรียนอนุบาลมาใหม่นะแนะนำคนต่อไปพลเอกสรรเสริญแก้วกำเนิดเขาพูดว่าไงบ้างสสารทุกอย่างในโลกมนุษย์จะมีสนามแม่เหล็กของมันซึ่งจะแตกต่างกันหลักการของการใช้เครื่อง GT200 ก็คือเราจะตรวจหาอะไรหาอะไรเราก็เอาสารชนิดนั้นมาทำเป็นเซ็นเซอร์การ์ดแล้วใส่เข้าไปในนี้ซึ่งจะมีสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นซึ่งการ์ดนั้นก็เป็นการ์ดกระดาษธรรมดามันเกิดสนามแม่เหล็กตรงไหนฉันก็ยังงงเหมือนกันนะเออเหมือนเขาแบบเหมือนเก่งวิทยาศาสตร์กันหมดเลยไงคือนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกนี่คงแบบต้องกราบตีนแล้วมั้งเนี่ยฮะหรือเขาไปกินขี้พระบิดากันหมดแล้วฉันก็งงมากเลยเนี่ยไปเรียนมาใหม่เหมือนกันนะเริ่มตั้งแต่อนุบาลเลยนะคนสุดท้ายวิษณุอันนี้คนนี้คือขมาแก้ตัวให้ตอนช่วงที่มันเงือบไปแล้วนะดูวิษณุเขาพูดว่าไงบ้างนะหารือฟ้องเยียวยา GT200 ขออย่าเรียกค่าโง่ให้เรียกค่าซื้อความรู้ที่แพงไปหน่อยถุยค่ะถุยมากๆนะมันคือค่าโง่เข้าใจไหมอย่ามาแก้ตัวให้กันมันคือค่างู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 นะเสียงสะท้อนนะโอเคขยี้แค่นี้พอนะคะ
จอกันคลิปต่อไปค่ะ